เอจสวัสดีครับกลับเขากับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมกับการรีวิวค่าพลังเวลตันนะครับผมแพ็คครับเซเลชันโรม่าที่จะมาในวันพรุ่งนี้วันที่8กุมภาพันธ์2021นะครับซึ่งในแพ็คนี้นะครับจะมีทั้งหมด9คนนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยจะมาให้แลกโดยการใช้1,500งพันห้าร้อยอีฟบอรพอยนั่นเองนะครับมาเรื่องกันที่คนแรกเลยนะครับผมกับคริสตันเต้นะฮะค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่93้บวกจุดเดิม6นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบบวววกกกคคคค่่่่ออนนนนข้้าาางงงเเเเยยยยะะะลลล4ททุพพัััดีี7ร เป็นเรื่องของการจ่ายบอลสั้นอยู่ที่9 3นั่นเองก็เป็นนักเตะนะครับผมที่มีภาพรวมนะครับผมทั้งคลองบอลเลี้ยงบอลจ่ายบอลสัน้นโยบัญญาค่อนข้างดีนะครับเตะแรงเกมรับการเข้าสกาัดลูกอากาศการเข้าปะทะก,ก็ทําได้โอเคมากๆแถมนะครับผมยังใช้2เท้าได้ค่อนข้างดีฟอร์มการเล่น5นะครับและค่าพลังที่บวก7็ก็จะเป็นค่าพลังสูงสุดในเรื่องของการจ่ายบอลสั้นอีกด้วยมาในสไตล์การเล่นนะครับผม The d e อ t r o y e r นะครับผมตัวตัดเกมแล้วบอกเลยว่า มาเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกครับคนต่อไปนะครับผมเปโดนะฮะค่าพลังโดรวมนะครับอยู่ที่9 2บวกจากเดิม5นะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวกประมาณ2และ3นะครับเฉลี่ยเท่าๆกันเลยมีหนึ่งค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดแล้วก็เป็นค่าพลังสูงสุดนะครับเป็นเรื่องของความพิ้วบวก6อยู่ที่9 2นะครับก็มีทั้งสปีดต้นที่ค่อนข้างโอเคนะครับผมคองบอลเลี้ยงบอลจ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวเกมบุกใช้2เท้าดีครับผมฟอร์มการเล่น6มาในสไตล์การเล่น โพลิฟิกวิ i n ก e r นะครับผมตัวปีกริมเส้นนะฮะที่พร้อมที่จะตัดเข้ามายิงก็ได้หรือว่าจะเปิดบอลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและแน่นอนครับผมว่าเป็นนักเตะนะฮะที่เคยไปฟีเจอร์มาก่อนอันนี้ถึง3ครั้งเดียวกับตัวที่ดีที่สุดนะครับนี่ก็จะเป็นเปโดที่โหดขึ้นอัปเกรดขึ้นพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าจะมีเรื่องของการกดันเกมที่บวกถึง14ครับโอ้หเกินไปนะฮะนี่เทียบกับตัวฟีเจอร์ด้วยแล้วกันนะฮะคนต่อไปเลยนะครับผมกับอีบันเยสนะครับค่าพลังโดยรวมนะครับผมอยู่ที่ 94บวกจากเดิม5นะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับบวกค่อนข้างเยอะนะบวกประมาณ4และ5นะครับเฉลี่ยเท่าๆกันมีหนึ่งค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดเป็นในเรื่องของการเข้าสกัดน,นะครับบวก7อยู่ที่94เป็นค่าพลังสูงสุดนะครับลูกอากาศไม่ว่าจะเป็นการมงหรือพลังกระโดดทาได้ค่อนข้างดีเกมรับการกดดันเกมนะครับก็โอเคถือว่าเป็นกองหลังที่วิ่งค่อนข้างเร็วเลยนะครับอยู่ที่88แล้วก็สปีดต้น89เข้าปะท้าดีนะครับผมคลองบอลจากมาสั้นโยนบอนยาวฟองการเล่น5มาใน เอ็กซ์ตาร์ฟอนแมนะครับผมเป็นกองหลังที่พร้อมจะเติมเกมบุกทุกครั้งเมื่อมีโอกาสนะครับเคยเป็นฟีเจอร์ก่อนอันนี้1ครั้งนะครับพอเปรียบเทียบกันแล้วนะคะก็ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดแถมยังมีสกิลมากกว่าถึง2สกิลนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเก่าเนี่ยมาเป็นฟีเจอร์เมื่อนานมากๆแล้วนะครับตัวเกมมีการปรับค่าพลังขึ้นรวมไปถึงสกิลด้วยนะครับคนต่อไปนะครับผมสปินาโซรานะครับผมแบ็กซ้ายนะครับผมริมเส้นนายสไตล์การเล่นออฟฟิศซฟูลแบ็ก จอมเติมเกมบุกเลยก็ว่าได้นะครับค่าพลังดโดยรวมอยู่ที่ก้าสบวกจากเดิม3นะครับก็ค่าพลังโดยเฉลี่ยเนี่ยจะบวกประมาณ2นะครับห่ค่าพลังที่บวกเยอะสุดเป็นในเรื่องของเกมรับบวก6นะครับอยู่ที่8 6นั่นเองแต่ว่าค่าพลังสูงสุดจะเป็นเรื่องของความอึดน,นะครับอยู่ที่ก้าใช้2เทา้าดีฟอร์มการเล่น5ของบอลเลี้ยงบอลความเร็วมีพร้อมใช้งานเคยไปฟีเจอร์ก่อนนี้หนี้1ครั้งเปรียบเทียบกันแล้วก็ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับคนต่อไปฮะ คริสมอลลิงกันบ้างมาในสไตล์การเล่นบิลลอัพนะครับผมก็เป็นตัวล้วงบอลแล้วก็พร้อมที่จะเปิดเกมบุกได้อยู่ทุกเมื่อนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักเตะในสไตล์บิลอัพที่เป็นกองหลังเซนเตอร์แบ็กนะครับจะมีเรื่องของการจ่ายบอลที่ค่อนข้างโอเคนะครับมอลลิงเนี่ยค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่9.3บวกจากเดิม5นะครับพฉะนนเนี่ยค่าพลังโดยเฉลี่ยก,ก็จะบวกประมาณ3นะครับส่วนค่าพลังที่บวกเยอะสุดบวก6เป็น,นเรื่องของเกมรับนะครับอยู่ที่9.7ลูกกาการทำได้ค่อนข้างดีทั้งพลังหมงกกก็ารระโดด การเข้าสกัดการก,กดันเกมค่อนข้างสูงนะครับความเร็วมีแต่สปีดต้นแอบ,บช้าไปหน่อยนะครับผมก็แอบ,บเสียดายอยู่แล้วก็การเปิดบอลก็ยังดูไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ฟอมการเล่น6เคยเป็นฟีเจอร์ก่อนนี้ 1, 1ครั้งเปรียบเทียบกันแล้วนะครับเก่งเท่ากันเลยตัวใหม่เนี่ยจะมีเนืเรื่องของเกมรับที่ดีกว่าแต่ว่าการเข้าสกัดจ,จะลดลงนะครับบวกลบ3ประมาณนี้โคนต่อไปแวร์ตูนนะครับค่าพลังโดรมนะครับอยู่ที่9-3บวกจากเดิม4ค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวกประมาณ3ส่วนค่าพลังนะครับผมที่ บวกยที่สุดเนี่ยบวก5เป็นเรื่องของความแข็งในการคลองบอลนะครับอยู่ที่89แต่ว่าค่าพลังสูงสุดนะครับจะเป็นในเรื่องของการจาาร่ายบอลสั้นอยู่ที่93นั่นเองก็คลองบอลเลี้ยงบอลจ่ายบอลสั้นโยมัญจาทาได้โอเคนะครับแต่แรงมีความผิวมีเรื่องของความอึดที่โอเคฟอร์มการเล่น5มาัในสตารเล่นบล็อกทูบล็อกเสริมเกมรุกเติมเกมรับอยู่เรื่อยๆนะฮะเอ๊ะจริงๆมันต้องสลับกันเนาะเป็นเติมเกมรุกเสริมเกมรับอ่ะประมาณนี้นะครับเคยเปเรียบเทียบก่อนอันนี้สครั้งนะครับผมเปรีย แค่ทุกค่าพลังยกเว้นการโยนบอลยาวเท่านั้นนะครับคนต่อไปครับผมมาคีทยานนะฮะโคตรโหดครับเล่นได้เจ็ดตำแหน่งชนะไปแล้วเจ็ดตำแหน่งในสไตล์การเล่นครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์ตัวสร้างสรรค์เกมนะครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่93บวกจากเติม4นะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะบวกกันไปนะครับผมประมาณ3ส่วนค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดนะครับเป็นในเรื่องของเกมรุกครับบวก7นะครับผมอยู่ที่92อีกนะครับก็โหดมากของบอลเลี้ยงบอลจ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวจบสกอร์ลูกโค้งพอทําได้ครับแถม แ,แรงความเร็วมีมีความพลิ้วนะครับส่วนค่าพลังสูงสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของเกมบุกแล้วก็การของบอลอยู่ที่92ใช้2เทา้าดีฟอร์มการเล่น5เคยเปฟีเจอร์ก่อนนี้ถึง4ครั้งเปรียบเทียบกับตัวที่ดีที่สุดนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าตอนนั้นที่มาในแพ,พ็คฟิชเชอร์เดอะวีคดีกว่าแต่ว่าแค่2ค่าพลังนั้นก็คือเรื่องการจบสกอร์แล้วก็ความอึดผมว่าสําคัญอยู่นะเพราะว่าเป็นตําแหน่ง MF เนี่ยความอึดมีเยอะไว้จะดีมากๆนะครับคนต่อไปนะครับผมเชโกนะฮะค่าพลังโดรวมอยู่ที่93บวกจากเติม2 ค่าพลังโดยเฉลี่ยน,นะครับก็จะบวก2นะครับ1ค่าพลังที่บวกเยอะสุดบวก5เป็นเรื่องของพลังกระโดดนะครับอยู่ที่80แต่ว่าค่าพลังสูงสุดจริงจเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเกมลุกนะครับอยู่ที่9 4นั่นเองจบสกอร์ค่อนข้างคมนะครับ93ลูกกลางกาททาได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะการหมงนะครับเข้าปะทะโอเคมาในสตาร์ก,การลดแทร์กเก็ตแมวหรือว่าตัวพักบอลน,นะครับเหมาะกับการเล่นหน้าคู่มากๆใช้2เท้าดีฟอร์มการเล่นเจเคยไปฟีเจอร์ก่อนนี้ถึง3ครั้งนะครับล่าสุดเลยเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนนะอเเนาะพรีียยบบทกัแล้ว ก็ต้องบอกเลยฮะว่าเก่งเท่ากันเหมือนกันแต่ว่าจะมีในเรื่องของพลังกระโดดที่ดีขึ้นแม้ว่าจะมีความริวที่ลดลงนั่นเองนะครับคนสุดท้ายนะครับผมเป็นคนที่มีข่าวมาว่าเขาจะมาให้แลกโดยการใช้1 5 0 0งพันห้าร้อยอฟบอลพอยต์นะครับอย่างเปรากินี่นะครับที่มาในสตาตนเลนโฮเพเยอร์หรือว่าตัวหาช่องดีๆนะครับค่าพลังโดรมนะครับอยู่ที่9 5บวกจากเดิม4ค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวกประมาณ3 1ค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดบวก6นะครับเป็นในเรื่องของ การคลองบอลอยู่ที่94แต่ว่าค่าพลังสูงสุดจะเป็นในเรื่องของการจายบอลสั้นอยู่ที่95้านะครับค่าพลังค่อนข้างโอเคนะครับโดดเด่นในเรื่องของการคลองบอลเลี้ยงบอลจายบอลสั้นโยนบอลยาวนะครับมีความเร็วพอประมาณใช้2เท้าดีจริงๆแพ็กนี้เนี่ยนักเตะแทบจะทุกคนเลยนะครับใช้2อขาค่อนข้างดีนะครับมีความอึดฟอร์มการเล่น6เคยเปฟิเจอร์ก่อนนี้ถึง3ครั้งเปรียบเทียบกับตัวที่ดีที่สุดนะครับก็ต้องบอกเลยว่าครั้งนั้นที่มาในแพ็กฟิ e เชอร์โรบิกดีกว่าถึง3ค่าพลังแม้ว่าจะมีการรคอองบบลทีี่ดขึ้นนะั ยังไงก็ขอคนที่ตามแล้วก็รับชมนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่ามันมีนักเตะที่เกินกว่าครึ่งน,นะครับที่ค่าพลังเนี่ยมันบวกจากเดิมค่อนข้างเยอะแต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจในเรื่องของค่าพลังเนี่ยก็คงต้องตัดสินใจที่จะไม่เปิดก็ได้แหละแต่ผมบอกเลยนะว่าถ้าเราวัดกันที่เรื่องของความสามารถที่ดีขึ้นเนี่ยแพ็กนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าใช้ได้เลยนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วฮะสวัสดีครับ